มีคำถามว่าเป็นเบาหวานทำให้ไตเสื่อมแพทย์แจ้งว่าเป็นเบาหวานลงไตหากเราคุมน้ำหนักจนน้ำตาลปกติดีไม่ต้องทานยาสามารถทำให้ไตดีขึ้นได้ไหมคะถ้าเราสามารถคุมอาหารจนระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเข้าใกล้ค่าปกติหรือเป็นค่าปกติและคุมน้ำตาลสะสมเนี่ยให้น้อยกว่า7ได้เราก็จะชะลอความเสื่อมแล้วก็อัตราการเสื่อมของไตที่เกิดจากโรคเบาหวานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะที่จะไม่ต้องพึ่งพายาเราอาจจะพึ่งพายาตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลเนาะแล้วก็ในการปรับยาลดยาเนี่ยควรอยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์เบาหวานลงไตนี่มันมีความหมายประมาณว่ามันคืออะไรคะคุณหมอเบาหวานลงไตนะคะเป็นสภาวะที่เส้นเลือดหลอดเลือดฝอยในไตเนี่ยค่ะมันเสื่อมจากการที่น้ำตาลในเลือดเนี่ยแหละไหลผ่านจนทำให้เส้นเลือดเนี่ยตีบจนถึงอุดตันในท้ายที่สุดทำให้เลือดผ่านไตได้ยากก็เลยทำให้ไตเกิดความเสื่อมเบาหวานลงไตใช่โอเคเราเรียกง่ายๆว่าเบาหวานลงไตจะได้เข้าใจกันง่ายๆ